คมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งสวัสดีครับทุกทกท่านป้างคอมสารคดีคลิปนี้เสนอรายการหนังสือเสียงพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช2476ประชาธิปกปอพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองค์การโปรดเกล้าให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่าเพื่อปฏิบัติการตามความในมาตราเจ็แห่งประมวลกฎหมายอาชญา,าทหารและเนื่องจากทหารบกทหารเรือได้รวมเป็นกระทรวงเดียวกันสมควรตราบทบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารเสียใหม่จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนําและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรดังต่อไปนี้หมวดหนึ่งบทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพศ2,476มาตราสองให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราสามให้ยกเลิก ว่าด้วยยุทธวินัยและการลงอาญาทหารบกฐานละเมิดยุดทธวินัยลงวันที่23กันยายนพศ2 4 6 4กฎเสนาบดีว่าด้วยอำนาจลงอาญาทหารเรือลงวันที่11กันยายนพศ2 4 6 5และบรรดากฎข้อบังคับอื่นๆในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชจัญญัดนี้หรือซึ่งแย้งกับบท แห่งพระราชััินี้หมวด2ว่าด้วยวินยัยมาตราสวินัยทหารนั้นคือการที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหารมาตราหวินัยเป็นหลักสำคัญที่สุดสำหรับทหารเพราะฉะนั้นทหารทุกคนจกต้องรักษาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอผู้ใดฝ่าฝืนท่านให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิด ตัวอย่างการกระทำผิดวินัยทหารมีดังต่อไปนี้ 1. ดือ้อขัดขืนหลีกเลี่ยงหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน 2. ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย 3. ไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร 4. ก่อให้แต่ความสามัคคีในคณะทหาร 5. เกลียดค้านละทิ้งหรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ 6. กล่าวเท็จ 7. ใช้กริยาวาจาไม่สมควรหรือประพฤติไม่สมควร 8. ไม่ตักเตือนสั่งสอนหรือลงทันผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทําผิดตามโทษานุโทษ 9. เสพเครื่องดองของเมาจนเสียกิริยามาตรา6ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ จัดการระวังรักษาวินัยทหารที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาอยู่นั้นโดยกวดขันถ้าหากว่าในการรักษาวินัยทหารนั้นจำเป็นต้องใช้อาวุธเพื่อทำการปราบปรามทหารผู้ก่อการกำเริบก็ดีหรือเพื่อบังคับทหารผู้ละทิ้งหน้าที่ให้กลับทำหน้าที่ของตนก็ดีผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ช่วยเหลือในการนั้นจะไม่ต้องรับโทษในการที่ตนได้กระทำไป โดยความจำเป็นนั้นเลยแต่เมื่อมีเหตุดังกล่าวนี้ผู้บังคับบัญชาจากต้องรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือตนและรายงานต่อไปตามลำดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเร็วมาตรา7ทหารผู้ใดกระทำผิดต่อวินัยทหารจากต้องรับทันตามวิธีที่ปรากฏในหมวด3แห่งพระราชบัญญัตินี้และ อาจต้องถูกปลดจากประจำการหรือถูกถอดจากยศทหารหมวด3อำนาจลงทันมาตรา8ทันที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดต่อวินัยทหารดังกล่าวไว้ในหมวด2นั้นให้มีกำหนดเป็น5สถานคือ 1. ภาคทัน2ทันทกรรม3กัก4ขัง5จำขังมาตร 9, า9ภาคทันคือผู้กระทำผิดมีความผิด อันควรต้องรับทันสถานหนึ่งสถานใดดังกล่าวมาแล้วแต่มีเหตุอันควรปราณีจึงเป็นแต่แสดงความผิดของผู้นั้นให้ปรากฏหรือให้ทำทันบนไว้ทันทกรรมนั้นให้กระทาการสุขาการโยธาเพิ่มจากหน้าที่ประจำซึ่งตนจะต้องปฏิบัติอยู่แล้วหรือปรับให้อยู่เวรยามนอกจากหน้าที่ประจำกักคือ กักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแต่จะกำหนดให้ขังคือขังในที่ควบคุมแต่เฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคนแล้วแต่จะได้มีคำสั่งจำขังคือขังโดยส่งไปฝากให้อยู่ในความควบคุมของเรือนจำทหารนอกจากทันที่กล่าวไวน้นี้ห้ามไม่ให้คิดขึ้นใหม่หรือใช้วิธีลงทันอย่างอื่นเป็นอันขาดมาตราสิบ ผู้มีอำนาจบังคับบัญชาซึ่งลงทันแก่ผู้กระทำผิดได้นั้นคือ 1. ผู้บังคับบัญชาหรือสองผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้บังคับบัญชาตามที่กระทรวงกลาโหมส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมกองทัพบ,บกกองทัพเรือหรือกองทัพอากาศกำหนดในการที่จะลงทันนั้นให้กระทำได้แต่เฉพาะตามกำหนดในตารางกำหนดทันท้ายพระราชญญัตดนี้ ส่วนผู้มีอำนาจบังคับบัญชาชั้นใดจะมีอำนาจเป็นผู้ลงทันชั้นใดและผู้อยู่ในบังคับบัญชาชั้นใดจะเป็นผู้รับทันชั้นใดให no Dai, walls, ้ถือเกณฑ์เทียบดังต่อไปนี้ตารางเกณฑ์เทียบชั้นผู้ลงทันและผู้รับทันตำแหน่งชั้น1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงทันชั้นหนึ่งตำแหน่งชั้นสองแม่ทัพเป็นผู้ลงทันชั้นสองตำแหน่งชั้นสามผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือผู้บัญชาการกองพลบินเป็นผู้ลงทันชั้นสามตำแหน่งชั้นสี่ผู้บังคับการกรมผู้บังคับหมวดเรือผู้บังคับกองบินเป็นผู้ลงทันชั้นสี่เป็นผู้รับทันชั้นก่อไก่ตำแหน่งชั้นห้าผู้บังคับหมู่เรือชั้นหนึ่งเป็นผู้ลงทันชั้นห้าเป็นผู้รับทันชั้นขอไข่ตำแหน่งชั้นหผู้บังคับกองพันผู้บังคับหมู่เรือ ผู้บังคับการเรือชั้นหนึ่งผู้บังคับฝูงบินเป็นผู้ลงทันชั้น6เป็นผู้รับทันชั้นคอควายตำแหน่งชั้น7ผู้บังคับหมู่เรือชั้นสามผู้บังคับการเรือชั้นสองต้นเรือชั้นหนึ่งผู้บังคับหมวดบินชั้นหนึ่งเป็นผู้ลงทันชั้นเจ็ดเป็นผู้รับทันชั้นงอโงตำแหน่งชั้น8ผู้บังคับกองร้อยผู้บังคับการเรือชั้นสาม ต้นเรือชั้นสองนายกลาบเรือผู้บังคับหมวดบินชั้นสองเป็นผู้ลงทันชั้น8เป็นผู้รับทันชั้นจอจานตำแหน่งชั้น9ผู้บังคับหมวดต้นเรือชั้นสามผู้บังคับหมวดบินชั้นสามเป็นผู้ลงทันชั้น9เป็นผู้รับทันชั้นฉอชิงตำแหน่งชั้น10ผู้บังคับหมู่นายตอนเป็นผู้รับทันชั้นชอช้างตำแหน่งชั้นสิบ นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรบุคคลผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารโดยคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารเป็นผู้รับทันชั้นซอนโซต์ตำแหน่งชั้น12นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้เป็นนายทหารประทวน ลูกแถวเป็นผู้รับทันชั้นชอกระเชอมาตราสิผู้ลงทันหรือรับทันถ้าตำแหน่งไม่ตรงตามความในมาตราสิบแห่งหมวดนี้แล้วให้ถือตามที่ได้เทียบตำแหน่งไว้ในข้อบังคับสำหรับทหารมาตราสิบสองกำหนดอำนาจลงทันตามที่ตราไวน้นี้ผู้มีอำนาจลงทันสั่งลงทันเต็มที่ได้สถานใดสถานหนึ่งแต่สถานเดียวถ้าสั่งลงทันทั้งสองสถานพร้อมกัน ต้องกำหนดทันไว้เพียงกึ่งหนึ่งของอัตราในสถานนั้นๆห้ามไม่ให้ลงทันคราวเดียวมากกว่าสองสถานมาตรา13ก่อนที่ผู้มีอำน,นาจลงทันจะลงทันครั้งใดก็ดีให้พิจารณาให้ท่วนทีแน่นอนว่าผู้ที่จะต้องรับทันนั้นมีความผิดจริงแล้วจึงสั่งลงทันนั้นต้องระวังอย่าให้เป็นการลงทันไปโดยโทษจริตหรือลงโทษ แก่ผู้ที่ไม่มีความผิดโดยชัดเจนนั้นเป็นอันขาดเมื่อพิจารณาความผิดละเอียดแล้วต้องชี้แจงให้ผู้กระทำผิดนั้นทราบว่ากระทำผิดในข้อใดเพราะเหตุใดแล้วจึงลงทันมาตรา14ถ้าผู้มีอำนาจบังคับบัญชาได้ลงทันข้าราชการชั้นสัญญาบัตรต้องส่งรายงานการลงทันนั้นเสนอตามลำดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาตรา15 เมื่อผู้มีอำนาจบังคับบัญชาได้ทราบว่าผู้ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของตนมีความผิดจนปรากฏแน่นอนแล้วแต่ความผิดนั้นควรรับทันที่เหนืออำนาจจะสั่งกระทำได้ก็ให้รายงานชี้แจงความผิดนั้นทั้งออกความเห็นว่าควรลงทันเพียงใดเสนอตามลำดับชั้นจนถึงผู้มีอำนาจลงทันได้พอกับความผิดเพื่อขอให้ผู้นั้นสั่งการต่อไปมาตราส6 ถ้าเป็นความผิดซึ่งมีวิธีวางอัตรากำหนดทันไว้แน่นอนแล้วเช่นฐานขาดหนีราชการทหารเป็นต้นหากกำหนดทันนั้นเหนืออำนาจของผู้บังคับบัญชาที่จะสั่งลงทันได้ก็ให้นำเสนอเพียงชั้นที่กล่าวต่อไปนี้ 1. ฝ่ายทหารบกผู้มีอำนาจบังคับบัญชาตำแหน่งชั้นผู้บังคับการกรมหรือชั้นผู้บังคับกองพันที่อยู่ต่างท้องถิ่นกับผู้มีอำนาจบังคับบัญชาชั้นผู้บังคับการกรม 2ฝ่ายทหารเรือผู้มีอำนาจบ,างบ,บาัง,บงคับบัญชาตำแหน่งชั้นผู้บังคับหมวดเรือหรือชั้นผู้บังคับกองพันที่อยู่ต่างถิ่นกับผู้มีอำนาจบังคับบัญชาชั้นผู้บังคับหมวดเรือ 3. ฝ่ายทหารอากาศผู้มีอำนาจบังคับบัญชาตำแหน่งชั้นผู้บังคับกองบินแม้ว่ากำหนดทันนั้นจะเหนืออำนาจก็ดีให้ผู้บังคับบัญชาชั้นที่กล่าวนี้มีอำนาจลงทันได้ทีเดียว ไม่ต้องนําเสนอตามลำดับชั้นต่อไปอีกมาตรา17นายทหารที่เป็นหัวหน้าทำการควบคุมทหารไปโดยลำพังให้มีอำนาจที่จะสั่งลงทันผู้อยู่ใต้อำนาจในระหว่างเวลาที่ควบคุมอยู่นั้นเสมอผู้มีอำนาจเหนือจากตำแหน่งของตนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งได้เว้นแต่นายทหารซึ่งมีอำนาจเป็นผู้ลงทันชั้นสองขึ้นไปจึงไม่ต้องเพิ่มมาตรา18 ผู้มีอำนาจลงทันได้สั่งลงทันผู้กระทำผิดในฐานขังแล้วและผู้ที่รับทันขังนั้นกระทำผิดซ้ำอีกผู้มีอำนาจลงทันจะสั่งเพิ่มทันก็ให้พิจารณาดูกำหนดทันที่ได้สั่งไว้แต่เดิมนั้นก่อนห้ามมิให้กำหนดเวลาให้ผู้ต้องถูกขังทั้งกำหนดเดิมและกำหนดที่เพิ่มใหม่รวมกันเกินกว่ากำหนดอำนาจของผู้สั่งลงทันนั้นเป็นอันขาด หากผู้กระทำผิดนั้นควรต้องรับทันเกินกว่ากำหนดอำนาจของผู้ที่จะสั่งลงทันนั้นแล้วก็ให้ปฏิบัติการตามที่กล่าวไว้ในมาตรา15แห่งหมวดนี้มาตรา19นับตั้งแต่วันที่ปรากฏหลักฐานแห่งความผิดของผู้กระทำผิดซึ่งจะต้องรับทันตามพระราชบัญญัตินี้โดยแน่นอนแล้วถ้าผู้มีอำนาจลงทันมิได้จัดการที่จะให้ผู้นั้นได้รับทันภายในกำหนด3เดือน เป็นอันนับว่าล่วงเลยเวลาที่จะลงทันตามพระราชบ,บัญญินเสียแล้วจะสั่งลงทันโดยอำนาจตนเองมิได้เว้นเสียแต่ผู้ที่กระทำผิดนั้นขาดหนีราชการเสียแต่เมื่อก่อนครบกำหนดสามเดือนจึงมิให้นับวันที่ขาดหนีนี้เข้าในกำหนดเวลาล่วงเลย ให้นับตั้งแต่วันที่ได้ตัวผู้นั้นกลับมายัางที่รับราชการมาตรา20เมื่อผู้มีอำนาจได้สั่งลงทันตามพระราชญำหัดนี้แล้วผู้ที่สั่งลงทันหรือผู้มีอำนาจบังคับบัญชาเหนือผู้ที่สั่งลงทันนั้นมีอำนาจที่จะเพิ่มทันหรือลดทันหรือยกทันเสียก็ได้แต่ถ้าเพิ่มทันแล้วทันที่สั่งเพิ่มขึ้นนั้นรวมกับที่สั่งไว้แล้วเดิมต้องไม่ให้เกินอำนาจของผู้ที่สั่งใหม่นั้น หมวด4วิธีร้องทุกข์มาตรา21ในการที่จะรักษาวินัยทหารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอย่อมเป็นการจำเป็นที่ผู้บังคับบัญชาจักต้องมีอำนาจในการบังคับบัญชาหรือลงทันอยู่เองเป็นธรรมดาแต่ผู้บังคับบัญชาบางคนอาจใช้อำนาจในทางที่ผิดยุติธรรมซึ่งเป็นการสมควรที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสร้องทุกข์ได้ในทางที่เป็นระเบียบไม่ก้าวก่าย มาตรายีบสองคำชี้แจงของทหารว่าผู้บังคับบัญชากระทำแก่ตนด้วยการอันไม่เป็นยุติธรรมหรือผิดกฎหมายหรือแบบธรรมเนียมทหารว่าตนมิได้รับผลประโยชน์หรือสิทธิตามที่ควรจะได้รับในราชการนั้นเรียกว่าร้องทุกข์มาตรายีบสามทหารจะร้องทุกข์ได้แต่สำหรับตนเองเท่านั้นห้ามไม่ให้ร้องทุกแทนผู้อื่นเป็นอันขาด และห้ามไม่ให้ลงชื่อร่วมกันหรือเข้ามาร้องทุกข์พร้อมกันหลายคนและห้ามไม่ให้ประชุมกันเพื่อหารือเรื่องจะร้องทุกข์มาตรา24ห้ามไม่ให้ร้องทุกข์ในเวลาที่ตนกําลังเข้าแถวหรือในขณะที่กําลังทําหน้าที่ราชการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเวลาเป็นยามเป็นเวรดังนี้เป็นต้นและห้ามไม่ให้ร้องทุกก่อนเวลาล่วงไปแล้ว24ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่มีเหตุจะต้องร้องทุกข์เกิดขึ้นมาตรา25ห้าห้ามให้ร้องทุกข์ว่าผู้บังคับบัญชาลงทันแรงเกินไปถ้าหากว่าผู้บังคับบัญชานั้นมิได้ลงทันเกินอำนาจที่จะทําได้ตามความในหมวด3แห่งพระราชบัญญัตินี้มาตรา26ถ้าจะกล่าวโทษผู้ใดให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้นั้น จะร้องทุกข์ด้วยวาจารหรือจะเขียนเป็นหนังสือก็ได้ถ้าผู้ร้องทุกข์มาร้องทุกข์ด้วยวาจาให้ผู้รับการร้องทุกข์จดข้อความสําคัญของเรื่องที่ร้องทุกข์นั้นให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วยถ้าหากว่าผู้ร้องทุกข์ไม่ทราบชัดว่าตนได้รับความเดือดร้อนเพราะผู้ใดแน่ก็ให้ร้องทุกข์ตอผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตนเพื่อเสนอไปตามลําดับชั้นจนถึงที่สุดคือ ผู้ที่จะสั่งการไต่สวนและแก้ความเดือดร้อนนั้นได้มาตรา27ถ้าเขียนความร้องทุกข์เป็นจดหมายแล้วจดหมายนั้นต้องส่งลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ใบร้องทุกข์ฉบับใดไม่มีลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาไม่มีหน้าที่จะต้องพิจารณามาตรา28เมื่อผู้ใดได้ร้องทุกขต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบที่ว่ามานี้แล้วและ เวลาล่วงพ้นไป15วันยังไม่ได้รับความชี้แจงประการใดทั้งความเดือดร้อนก็ยังไม่ปลดเปลื้องไปให้ร้องทุกใหม่ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นที่สูงถัดขึ้นไปเป็นลำดับอีกและในการร้องทุกขครั้งนี้ให้ชี้แจงด้วยว่าได้ร้องทุกต่อผู้บังคับบัญชาชั้นใดมาแล้วแต่เมื่อใด มาตรา29ถ้าผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องร้องทุกข์เมื่อใดต้องรีบไต่สวนและจัดการแก้ไขความเดือดร้อนหรือชี้แจงให้ผู้ยื่นใบร้องทุกข์เข้าใจจะเพิกเฉยเสียไม่ได้เป็นอันขาดผู้ใดเพิกเฉยนับว่ากระทำผิดต่อวินัยทหารมาตรา30ถ้าผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์ได้ชี้แจงให้ผู้ร้องทุกข์ทราบแล้วแต่ผู้ร้องทุกข์ยังไม่หมดความสงสัยก็ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา ชั้นเหนือขึ้นไปได้และต้องชี้แจงโดยว่าได้ร้องทุกนี้ต่อผู้ใดและได้รับคำชี้แจงอย่างไรแล้วด้วยมาตราสาถ้าหากปรากฏชัดว่าข้อความที่ร้องทุกเป็นความเท็จหรือการร้องทุกนั้นกระทำไปโดยผิดระเบียบที่กล่าวมาผู้ร้องทุกจะต้องมีความผิดฐานกระทำผิดต่อวินัยทหาร มาตรา32ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชญญหัดนี้ประกาศณวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2476เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนานายกรัฐมนตรีหมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือเนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช2476ได้ประกาศใช้มาเป็นเวลานานแล้วตำแหน่งผู้บังคับบัญชาทหารซึ่งมีอำนาจลงทันก็ดีตำแหน่งผู้รับทันก็ดีได้เปลี่ยนแปลงไปมากสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช2476 เพื่อให้ตำแหน่งดังกล่าวถูกต้องตรงกับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารฉบับที่5ปพศ2 5 0 5